นิกกี้ไม่เกี่ยวข้องเว็บพนันยันดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วข่าวในวันนี้ค่ะเมื่อพิธีกรอารมณ์ดีอย่างคุณนิกกี้ณชัชจันทพันธ์ถูกเว็บไซต์พนันออนไลน์นำรูปเจ้าตัวไปแอบอ้างตัดต่อรูปภาพเพื่อโปรโมทเว็บพนันงานนี้ค่ะทาง GMM TV ต้นสังกัดของหนุ่มนิกกี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้มีการรวบรวมข้อมูลและเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับมือดีทันทีค่ะพอได้มีการนำไปเผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลายคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวันนี้ค่ะทาง GMM TV ได้มีการร่อนจดหมายระบุค่ะว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยการเผยแพร่ผ่านบัญชี TikTok และนำรูปนักแสดงณชัชจันทพันธ์หรือนิกกี้ไปใช้โปรโมทเว็บพนันออนไลน์ RPT789 นั้น GMM TV ขอแจ้งให้ทราบว่านิกกี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันตามข้อมูลเท็จดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อโดย GMM TV ได้รวบรวมข้อมูลและมอบหมายให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดีอาญาเอาผิดกับผู้ใช้บัญชี TikTokที่นำไปเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทำให้นักแสดงรับความเสียหายและจะดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุดกับผู้กระทำดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของนักแสดงต่อไปค่ะ